คนบอกเนี่ยสมัยเนี้ยวัดก็ไม่อยากจะเข้าแล้วมันอะไรก็ไม่รู้เสื่อมไปหมดนี่ว่าอย่างนี้นะแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลส่วนใหญ่เชื่อว่าส่วนใหญ่ที่ดีมีอยู่เยอะที่แย่ๆเนี่ยเขาก็ไล่เช็คบินอยู่อย่างกรณีนี้ชาวบ้านร้องเรียนพฤติกรรมเข้ามาบอกว่ามีที่ไหนวัดไม่จำไปจำอยู่ในห้องเช่าเป็นชุมชนมุสลิมแล้วก็ไปรับบาตรเสร็จเอาของที่เขามาตักบาตรเนี่ยเอาไปขายบางทีก็มีข่มขู่ทำร้ายพระที่มาบิณฑบาตทับเส้นทางกันอู้นี่มันพระหรือมาเฟียถูกไหมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยให้ถอดหน้ากากผมเพราะผมต้องคุณใสขึ้นรถคนอื่นไม่รู้นะขึ้นรถขึ้นรถอ่ะไม่รู้หลวงพ่อนิมนต์ไปก่อนครับเดี๋ยวมีอะไรชี้แจงที่นู่นฮะครับตอนนี้ไม่เข้าใจครับผมนี่ครับสุดแล้วผมจะผูกคอตายเลยอ่ะไปดิถ้านี้สุดก็เหรอไปขึ้นรถครับใช่ครับตามหน้าที่ครับหลวงพ่อคนเขาแจ้งไปเราต้องพุ่งมานิมนต์ก่อนครับหลวงพ่อให้เสร็จก่อนยังเสร็จยังเอาให้เสร็จก่อนนี่ก็ถือเลิกดีเลยนะวันที่9เดือน9พระท่านก็ลงเลยพระครูสิทธิธรรมนุกูลพระวิญญาธิการรองเจ้าวาดวัดละหารและอาสาสมัครตำรวจบางบัวทองไปหาพระสมชัยอายุ69ปีโอ้โหอายุอานามก็ไม่ธรรมดานะไปยืนบิณฑบาตอยู่ตรงร้านขายอาหารเช้าหน้าหมู่บ้านที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าพระรูปนี้ชอบมายืนประจำอยู่หน้าร้านขายของใส่บาตรคุกคามพระรูปอื่นๆที่บิณฑบาตทับเส้นทางท้าชกท้าตีท้าต่อยกับพระลูกวัดวัดอื่นและเมื่ออาสาสมัครตำรวจบางบัวทองสะกดรอยตามก็พบว่าอ้าวไม่ได้จำวัดแต่ไปจำห้องเช่านี่ขออภัยไม่ได้ไปจำห้องพูดให้สอดคล้องกันเฉยๆนี่มาอาศัยห้องเช่าตรงนี้อยู่ตรงนี้คือเป็นเหมือนกับชุมชนอิสลามแห่งหนึ่งแล้วก็มาอาศัยอยู่ตรงนี้ระหว่างเชิญตัวไปก็เอะอะโวยวายบอกท่าเดียวเลยว่าที่ทำไปทั้งหมดทั้งมวลเพราะโดนคุณไสเอ๊นี่พูดแบบนี้นี่คือยังเป็นพระอยู่ไหมพฤติกรรมต่างๆที่คุณกฤษดาเล่าเนี่ยฟังแล้วก็งงนะเอาต่อมาค่ะพอตอนไปเชิญตัวท่านมาก็นำตัวพระสมชายไปที่วัดลำโพงให้พระครูประโชตจันทสิริท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เจ้าคณะตำบลบางรักใหญ่สอบสวนหน่อยสิพระสมชายออกอาการไม่พอใจโวยวายและไม่ยอมสึกท่าเดียวนะจนพระครูประโชตจันทสิริเนี่ยท่านก็อาตมาก็แทบจะหมดความอดทนไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเอาไปดูช่วงนี้กันหน่อยค่ะไปตบเต้ก็มันแบบนี้มันถึงอยู่ที่ไหนไม่ได้เสียงตลอดจริงไม่ต้องหลวงพ่อใส่ถุงเลยไม่ต้องครับหลวงพ่อใส่เลยคุณฟังหลวงพ่อดิหลวงตาเป็นนักเลงไม่จริงกี้มันนั่งปุ๊บโอ้โหซึ้งไปซึ้งซึ้งไปซึ้งโอ้โหกลัวงานเจอนี่ตอนนี้อ่อนเป็นไม้หลวงตาไม่จริงนี่ตอนนี้มาอ่อนเป็นไม้สุดท้ายนะคะพระครูประโชตจันทสิริท่านจันทสิริท่านสรุปความผิดเสร็จบอกว่าพระแบบนี้ต้องสึกปล่อยไว้ไม่ได้เท่านั้นแหละภาพนี้มาเลยพระสมชายขัดขืนเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันจับเปลี่ยนชุดเอาไปดูกันตอนนี้กันหน่อยคุณผู้ชมไม่เอาถ้าที่ผมต้องใส่กุญแจมือนะผมบอกให้นะไม่เอากุญแจไม่ได้นะผมไม่สึกนิ่งเลยผมอ่ะไม่เอาไม่ยอมทนอยู่นิ่งนะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยจะมีตุ๊บนะผมบอกให้บอกไม่สบายแต่อย่างนี้มันไม่ใช่โอ้ยยอกยอกนี่ยอกอุ้ยนี่เสียวเหลือเกินกลัวหลุดดีนะเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะเบื้องต้นตำรวจก็คุมตัวไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.บางบัวทองว่ามีการลาสิกขาแล้วก็ขาดจากความเป็นพระแล้วนะส่วนไอ้จะดำเนินคดีอะไรไหมก็เดี๋ยวดูกันแต่คิดว่าเขาคงไม่หรอกเนาะก็คงจะแค่อย่ามาหากินกับการพระศาสนาเพราะจะทำให้ชาวพุทธท่านอื่นๆที่เขามีความเลื่อมใสศรัทธามันจะหย่อนยานเสื่อมความศรัทธากันไปหมดเพราะมาเจอพระแบบเนี้ยซื้อไหมซื้อไหมเออแล้วเนี่ยดูสิพระหรือนักเลงคือโกรธพระรูปอื่นที่มาบิณฑบาตทับเส้นทางของตัวเองด้วยนะคะ